ก็ถึงมาพูดแถลแลง้ยูวไนเต็ดนะครับก็เป็นบิ๊กก๊อฟอัจฉพงษ์เกตเมธีการุณครับประธานสโมสรบิ๊กก๊อฟสวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับครับผมบิ๊กก๊อฟได้ยินเสียงชัดเจนนะได้ยินไหมครับได้ยินชัดเจนเนาะก็พอได้ครับแต่ว่าเสียงเอาได้ยินคำถามพอนะพี่วันนี้โอ้โหบอกจะเปลี่ยนโค้ชเปลี่ยนโค้ชไม่ได้เปลี่ยนแล้วมั้ง2-1เนี่ยอาจจะเป็นกุศโลบายหนึ่งก็ได้ครับเป็นไงครับเกมวันนี้เจอทีมใหญ่ด้วยครับก็ก็ต้องชื่นชมนะครับก่อนอื่นต้องชื่นชมเรื่องของแท็กติกของตัวโค้ชเองด้วยนะครับแล้วก็สำคัญที่สุดผมมองว่าตัวเด็กเองรู้สึกว่าวันนี้เรารวมใจได้เป็นหนึ่งนะครับแล้วก็ได้การกลับมาของทาตีนะครับซึ่งเขาก็ลงมาช่วยน้องๆแหละนะครับเขาก็รู้ว่าน้องกำลังเสียขวัญกำลังใจนะครับแล้วน้องก็ได้เหมือนกับว่าพี่อุตส่าห์ทุ่มเทนะครับขับรถยาวก็จะลงมาช่วยน้องๆนะครับก็รู้สึกว่าทำให้มีพลังฮึกเหิมนะครับในเกมวันนี้ครับตาตีจะกลับมายาวเลยไหมฮะหรือว่ายังไงต้องขอตัวยังไงไหมฮะยังไม่ยาวครับเพราะว่าจะมาได้แค่เสาร์อาทิตย์นะครับซึ่งก็เป็นปัญหานั่นแหละหนึ่งก็คือยังร่วมซ้อมกับทีมไม่ได้ก็ต้องรอนักเอกสารถูกต้องก่อนน่าจะต้องใช้เวลาอีกเป็นเดือนเหมือนกันนะครับว่าอย่างน้อยเขาก็รับปากว่าอย่างน้อยถ้าเป็นแมตช์เสาร์อาทิตย์นะครับน่าจะมาได้แล้วก็ถ้าไม่ออกไปเยือนไกลเกินกว่าที่เขาต้องกลับเข้าหน่วยได้นะครับประมาณนี้ครับมันเป็นนโยบายของทหารถูกไหมที่เขาเรียกกลับกันหมดเลยใช่ครับเป็นนโยบายของทหารแล้วก็ส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเรื่องของการจัดบอลกองทัพที่จะมาถึงด้วยนะครับครับยังไม่ได้ถึงลึกว่าโอเคเนื่องด้วยเหตุอะไรซึ่งเราก็เป็นการยืมตัวของทางอาร์มี่อยู่แล้วแต่ว่าด้วยต้นสังกัดเรียกใช้เป็นทหารด้วยเราก็ไม่อยากจะไปขัดนะครับเขาต้องมีบอลของเขาด้วยอะไรแบบนั้นอันนั้นครับประมาณหน้าไปไหนครับจะหน้าไปยันสารคามครับคาดหวังยังไงฮะกับสารคามสามใบเถาก็สารคามเราต้องเก็บให้ได้นะครับเพราะว่าหนึ่งก็คือเราเสียแต้มไปเยอะสำหรับหลายๆเกมนะครับนั่นแล้วจะจ้างได้ยังไงเนี่ยเราต้องถึงจะเป็นนอกบ้านก็จริงอยู่แต่ว่าด้วยที่ว่าเราเป็นรองในเรื่องของแต้มอันดับตารางคะแนนด้วยนะครับต้องพยายามเก็บให้ได้ต้องอย่าประมาทนะครับฝากแฟนบอลหน่อยฮะเข้าชมได้หรือยังครับที่นครราชสีมาก็คาดหวังว่าแมตช์หน้านะครับที่ในบ้านนะครับน่าจะเข้าชมได้เพราะว่าแมตช์นี้จริงเรายื่นเอกสารไปแล้วนะครับแต่ว่ากระบวนการตรวจของทางสทช.เองนะครับหนึ่งก็คือยังไม่เรียบร้อยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็น่าจะแมตช์หน้าน่าจะทันนะครับผมครับประมาณนี้ก่อนครับพี่กอล์ฟขอบคุณมากฮะครับผมครับพี่ครับสวัสดีครับ